สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการประจำช่วงเช้าวันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังพาสิทธิ์ค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำนักงานสารยุติธรรมขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือร่วมกับสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยาลัยคิวชูในประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่8มกราคม2559ณสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพดูรายละเอียดได้ทาง www.thaiba.or.th e t h r หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข028876836ค่ะ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีร่วมกับชมรมหัวใจมีเพลงจัดกิจกรรมชมวังฟังเพลงสัญจรครั้งที่3ในระหว่างวันที่1 9บเถึงยีธันวาคมนี้โดยรถออกจากพระราชวังพญาไทเวลาเจ็นาฬิกาจากนั้นจะเดินทางสู่ท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนําเข้าสมทบทุนบุรณนะ ราชวังพญาไทยผู้สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่023547987หรือ023547732และหมายเลข0816218761ค่ะ มาต่อกันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน2อ,อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่18มกราคม2559ดูรายละเอียดได้ทาง w w w d e n t i s t y t u a c t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข029869213-9ต่อ7105หรือ7120ค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะที่สำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่2ประจำปี2558สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะดูรายละเอียดได้ทาง www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข025493618และหมายเลข025493697ค่ะ หมดเวลาสำหรับข่าวบริการในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ